สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวเปิดประเด็นรันบุฟเฟ่คิดบินปัดเศษ 0.88 เจอทัวร์ลงช่ำสัตว์ให้ทิปยังมากกว่านี้หนึ่งในปัญหาของคนทานข้าวนอกบ้านก็อาจจะเจอการที่ร้านคิดบินผิดขาดบ้างเกินบ้างแต่สำหรับกรณีนี้ไม่ได้คิดบินผิดแต่มีรายการปัดเศษเพิ่มเข้ามาอยู่ในบินซึ่งเป็นการบวกเพิ่มจากยอดที่ต้องจ่ายแม้จะไม่ใช่ยอดเยอะแต่ก็นำมาซึ่งความสงสัยจนเจ้าของเรื่องได้นำมาโพสต์ถามในกลุ่มคนรักบุฟเฟ่สุดท้ายกลายเป็นดราม่าสนั่นโดยทางเจ้าของเรื่องได้โพสต์ภาพบินดังกล่าวปรากฏยอดรวมที่ต้องจ่าย553บาทแบ่งเป็นค่าอาหาร516บาทภาษี 7% 36บาท12สตางค์และยอดปัดเศษขึ้น 0.88 บาทพร้อมทั้งตั้งคำถามว่าในทางกฎหมายร้านสามารถทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอคะแล้วในฐานะลูกค้าเราสามารถปฏิเสธการจ่ายยอดปัดเศษได้ไหมคะเพราะเคยไปกินร้านอื่นราคาเท่ากันร้านจะปัดเศษลงให้แต่เราก็โอนทศนิยมไปด้วยตลอดแค่คิดว่าทำแบบนี้ไม่แฟร์เลยค่ะไม่รู้ยอดปัดเศษเดือนนึงร้านจะได้เท่าไหร่ประเด็นดังกล่าวได้รับความสนใจและถูกพูดถึงเป็นวงกว้างในทันทีโดยมีคอมเมนต์เป็นจำนวนมากที่มองว่าเจ้าของโพสต์คิดเยอะเกินไปเรื่องแค่นี้เสียพื้นที่สมองชีวิตยังมีเรื่องให้คิดและทำอีกเยอะคิดเล็กคิดน้อยกับเงินแค่นี้อาการหนักแล้วแหละเพราะบางทีเงินทอน 30-40 บาทยังทิปให้เด็กเสิร์ฟเลยบางก็แซวว่าคิดมากให้อกแตกตายไปเลยจ้าแล้วบางคนตอบเชิงประชดว่าให้ไปฟ้องเอาเลยเอาให้ตายกันไปข้างขณะที่อีกฝั่งเขามาดึงสติว่าอยากให้โฟกัสสิ่งที่เจ้าของโพสต์ต้องการจะสื่อคือการถามว่าในทางกฎหมายทำได้หรือไม่และหลายคอมเมนต์ตรรกะค่อนข้างป่วยเพราะการโดนเอาเปรียบไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการหาความสุขไม่ได้อาทิทีมอ่านเมนต์สอบตกกันเยอะมากนะคะความถูกต้องกับมีน้ำใจต้องแยกจากกันจะบอกว่านิดหน่อยให้ไปเถอะแต่มันไม่ถูกต้องไงไม่ถูกต้องเท่ากับไม่ได้ค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าทำไมถึงมีคนยอมโดนเอาเปรียบเยอะนะแถมแซะคนที่เขาต้องการรักษาสิทธิ์อีกคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าประเด็นมันคือการบังคับเอาเปรียบนี่นาไม่ใช่ต้องไปบอกว่ากลัวร้านรวยหรือให้ขอทานยังเยอะกว่าหรือมีเรื่องอื่นให้คิดเยอะกว่าและอีกหลายๆคอมเมนต์ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นตั้งข้อสังเกตว่าการปัดเศษนั้นหากน้อยกว่า 0.5 ก็ควรปัดลงซึ่งในกรณีนี้คือ 0.12 ยังไม่ถึง25สตางค์เลยด้วยซ้ำแต่กลับปัดขึ้นบวกมาอีก 0.88 มันผิดหลักหรือไม่ขณะเดียวกันก็มีผู้คนเข้ามาให้ข้อมูลทางกฎหมายด้วยว่าลูกค้ามีสิทธิ์ปฏิเสธส่วนที่ปัดเศษได้เศษ 0.88 บาทที่ปัดมาแม้เพียงเล็กน้อยแต่ไม่ใช่นี่ที่ตกลงกันตามกฎหมายนั่นคือราคาอาหารรวมบวกแวต 7% กลับกันถ้ามีการปัดเศษลงตรงนี้ร้านสามารถทำได้เพราะเขามีฐานะเป็นเจ้าหนี้ในส่วนนั้นจึงลดหนี้ให้ได้นั่นเองอย่างไรก็ตามมีข้อมูลจากกรมการค้าภายในได้กำหนดหลักเกณฑ์การปัดเศษสตางค์ในการชำระค่าสินค้าและบริการเอาไว้เป็นตารางอย่างชัดเจนโดยระบุว่าช่วงของเศษสตางค์1-12สตางค์ให้ปัดเศษลงเป็น0สตางค์ดังนั้นในกรณีนี้ร้านจะต้องปัดเศษลงแทนที่จะปัดขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ